ผมนะครับธนสิทธิ์ชลวิจิตรนะครับเป็นพี่ของคุณบูมนะฮะก็ในส่วนตอนแรกเนี่ยที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยตามที่คุณบูมเขาได้เล่าเนี่ยก็คือวันที่8สิงหาคมนะครับเราทราบว่ามันมีการออกหมายจับในคดีฟอกเงิน3คนตามข่าวคือคุณบูมน้องสาวผมนะครับแล้วก็คุณปริญญานะฮะในเรื่องของคดีฟอกเงินนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยธนาคารทุกธนาคารรู้อยู่แล้วเปลี่ยนมีเงินมาอยู่แล้วคุณพูดอะไรคุณทำร้ายครอบครัวเราแบบนี้ได้ยังไงบอกให้พี่ๆสื่อมวลชนรู้แล้วก็พอวันนั้นเนี่ยก็คือพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็สอบสวนต่อเป็นเวลาประมาณ48ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งผมไปที่เรียกว่าอะไรศาลอาญาใช่ไหมครับก็คือเขาส่งตัวผมเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาผมก็โอเคก็ไปแต่ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นกังวลมากๆว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้ประกันตัวผมจะไม่ได้ประกันแล้วเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วมันหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยอีกซึ่งผมเนี่ยต้องมาอยู่ถ้าผมไม่ได้ประกันผมต้องอยู่ในเดือนจำเนี่ย3วันเต็มๆผมก็เลยแบบกลัวว่าผมจะไม่ได้ประกันตัวมากแล้วก็สุดท้ายจู่ๆเนี่ยพี่ชายผมก็มายื่นราวประกันใหม่2ล้านบาทพร้อมกับเครื่องติดตามก็ศาลท่านก็อนุมัติให้ประกันตัวเพราะว่าคือผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอบคุณตำรวจที่อนุญาตให้ผมประกันตัวนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะไม่มีอะไรก็ตอนเช้าเนี่ยพอผมอยู่ในห้องขังก็มีทางตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาคุยกับเรานะอ๋อครับได้ครับเขาก็ให้ผมขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอตอนเช้าเนี่ยผมเดินออกมากลายเป็นว่าผมเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนแบบเหมือนถ่ายรูปผมแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่มากซึ่งตอนนั้นน่ะผมยิ่งช็อกอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดเลยเพราะว่ามันเป็นวันเกิดผมโดนจับเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นข่าวใหญ่ผมก็เลยแบบ